ครับสวัสดีแฟนๆครับผมเต้คลาสสิกคาร์คาราวานนะครับวันนี้มาส่งรถนะครับมากับพี่เฟียสนะครับพี่เฟียสเนี่ยเป็นลูกค้าของเราที่วันนี้มารับรถปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้รีวิวกับลูกค้าแต่เคสนี้ไม่รีวิวไม่ได้เลยคนนี้เนี่ยผมจะบอกผมรับสายจากรุ่นน้องรุ่นพี่เฮ้ยคุณเต้ขายของพี่เฟียสนี่คุณขายได้ไงวะพี่เฟียสซื้อของนี้ต้องทุกอย่างต้องแบบพรีเมียมของดีแล้วมึงอยู่นอกสวรรค์น่ะเขาดันด้นมาหามึงได้ไงวะอะไรเงี้ยผมก็เลยเอางี้ให้เขาตอบเองนะดันด้นมาทำไมนอกสวรรค์โอเคงั้นคำถามแรกพี่เฟียสทำไมถึงเลือกซื้อรถที่คาสิคาคาราวานทั้งที่มันถูกเยอะแยะมากจริงๆก็ดูมาเยอะนะดูหลายแบรนด์ตามท้องตลาดครับแต่พอเรามาสรุปออกมาแล้วว่าอันไหนมันดีมันคุ้มกับเงินที่เราเสียไปคาสิคาสำหรับผมมันตอบโจทย์ที่สุดคือมันบิ้วตามความรู้สึกเราว่าเราอยากได้แบบนี้แต่คุณเต้ก็ทำได้แต่เราอยากได้แบบนั้นคุณเต้ก็ทำได้ก็สรุปแล้วคาสิคาคาราวานน่าจะตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าจริงๆจริงๆอย่างพี่เฟียสเองเนี่ยถ้าเข้าไปติดตามนะ Facebook ชื่อเฟียส FXR ใช่ครับผมว่าจะถามอยู่ FXR นี่มาจาก Harley มั้ย Harley ครับแสดงว่าเล่นมาผมเก็บสะสม Harley แล้วก็มันก็เป็นรุ่นหนึ่งที่มันหายากใช่ก็เลยตั้งชื่อเป็นเฟียส FXR เพราะพี่เฟียสนี่ถ้าเขาไปติดตามในเพจแกใน Facebook แกนะเรือนี่สุดฮาร์เลย์นี่สุดของเล่นที่ผู้ชายพึงจะมีแกมีหมดใช่ใช่มั้ยแล้วผมติดตามพี่ดูพี่เนี่ยแบบโหพี่เลือกของพี่คัดของพี่คัดละเอียดใช่มันมีคนที่โทรมาหาผมว่าถ้าพี่เฟียสซื้อตามเลยดีไอ้ถึงขนาดนั้นครับเอ้ยมีคนหลายคนนะระหว่างที่เรากำลังทำรถนี่นั่นมีคนโทรหาผมที่จะแนะนำก็จริงๆมีคนโทรมาหาผมเยอะผมก็จะแนะนำว่าถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่พูดเราก็อาจจะบอกลองไปศึกษาดูแต่ถ้าอันไหนที่ผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีเพราะเราคัดมาแล้วเราก็พูดตรงๆอะครับว่าเฮ้ยมันดีจริงๆครับเพราะว่าจากกรุงเทพมานี่นี่โอ้โหหลายโรงกันนะโหวันเนี้ยโดยเฉพาะวันนี้นี่นานมากวันนี้สี่ห้าชั่วโมงรถติดมากแล้วมันคุ้มไหมพี่ด้านต้นคุ้มมาที่เนี้ยแรกๆมาก็คิดว่ามันไกลทุกครั้งที่มามันมีความสุขอะรู้สึกเราได้มาคุยเรื่องรายละเอียดรถบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าชอบวันนั้นพอแป๊บๆมันก็ถึงอะหลังๆมาไม่ไกลละมามันก็เลยลงดีเทลกันได้มาคุยกันนู่นนี่นั่นว่าอยากได้นู้นนะอยากได้นี้นะมันก็จัดให้ได้ตามต้องการเพราะอย่างคันนี้เองผมก็บอกว่าจริงๆเป็นหนึ่งในรถที่ผมชอบมากนะคือเป็นดีเทลที่ผมว่าบางทีเนี่ยเราใส่ในบางอย่างเข้าไปเนี่ยเราอาจไม่ได้ใช้แต่พอมันเป็นดีเทลนี้ปุ๊บอย่างเป็นเตียงเนาะที่เฟียสบอกว่าเป็นเตียงยาวใช่เฮ้ยทีแรกผมเฮ้ยเตียงไม่ต้องยาวนอนขวางใช่แต่ธรรมชาติของคนเฮ้ยพอนอนทั้งสองข้างเนาะแล้วข้างตรงกลางก็เดินได้ไม่ต้องมาชนกันใช่เพราะเราเอากับความรู้สึกเราอะเราไปโรงแรมเราก็ไม่ยังไปยุ่งกับเตียงถูกไหมเราก็อยากกระโดดนอนเลยเราก็เลยมาปรับดีไซน์ว่าเราต้องอยากได้แบบนี้คือข้อดีคือพอเราปรับอะไรปุ๊บพี่เต้ได้หมดไงมันก็เลยง่ายแล้วพี่เฟสมีคำแนะนำไหมสำหรับคนอื่นๆที่อยากจะได้รถบ้านมีคำแนะนำให้พี่ๆน้องๆไหมว่าแนวคิดในการเลือกเนี่ยควรจะทำอะไรยังไงบ้างจริงๆมันรถแต่ละคันมันสไตล์ใครสไตล์มันมันบอกกันไม่ได้เราชอบเขาไม่ชอบเพียงแต่ว่าแค่อยากจะให้มาเล่นรถมอเตอร์โฮมเพราะว่าบางคนเนี่ยโทรมาหาผมเนี่ยเยอะมากหลายคนเลยแล้วก็รออยู่นั่นน่ะรอผมก็ไม่เข้าใจว่ารออะไรเมื่อมีตังค์หรือพร้อมหรืออะไรก็ซื้อไปเถอะเพราะเราไม่รู้ว่าอีกข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเมื่อเรามีความสุขกับของพวกนี้เราทำไปเถอะมันตอบโจทย์เราด้วยแหละพูดตรงๆแล้วก็มีความสุขเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมนั่งนับเวลาเลยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยมีความสุขนี่วันนี้ผมคาดว่าคงจะนอนในรถใช่เดี๋ยวกลับไปบ้านนอนในรถเพราะว่าจริงๆรถเนี่ยทำออกมาเนี่ยจริงๆเวลาเราทำรถเนี่ยผมพูดว่าผมทำบางอย่างเพื่อบางคนเนี่ยอันนี้ผมพูดจริงนะครับเพราะว่าบางคนเขาบอกเขาไม่ชอบแบบนี้เขาชอบแบบนี้แล้วผมทำรถเนี่ยผมไม่ได้ปรับเขาเรียกอะไรไม่ได้ปรับคนมาหารถผมสิ่งที่ผมทำคือผมปรับรถผมไปหาคนเพราะสิ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับการสร้างบ้านเนาะใช่คือ
มึงจะบอกว่าให้สร้างแบบนี้เหมือนกันร้อยหลังแล้วทุกคนจะไปอยู่มีความสุขผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่ใช่มันก็เลยเป็นที่มาของการทำงานคัสตอมคัสตอมใช่มันก็เลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยลูกค้าคนนี้เขาจะถูกใจนี่อย่างคันนี้ก็โอเคนะพี่เฟสเนาะโอ้นะคือพี่เต้ก็รู้นะก่อนหน้านี้ผมจองสปรินเตอร์ใช่ใช่ผมจองสปรินเตอร์มา 2-3 ปีลองมาดูผมไม่เคยมองเลยจนเรามาลองเทสต์ไดรฟ์ดูเรื่องเทสต์ไดรฟ์มันเป็นไงผมไม่เคยชมใครง่ายๆผมอยู่กับพี่2คนแล้วผมชมเลยบอกโหพี่เต้ช่วงล่างยกนิ้วให้ว่ะดีจริงอ่ะก็ยอมแคนเซิลรถเบนซ์ไปเลยแล้วก็มาเลือกตัวนี้แทนใช่เพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยรถบ้านมันจะขับได้ป่ะวะวันนั้นขับเท่าไหร่เทสต์ไดรฟ์140 105นะ140 150ใช่แบบจับแค่นิ้วเดียวพวงมาลัยอ่ะแล้วก็2นิ้วมั้งอย่างเงี้ยเพราะว่าไหววิ่งแบบโหช่วงล่างดีวะเลยตัดพอรถกลับมาที่โชว์รูมผมจองเลยจองเอาเลยเพราะว่าคนกลัวว่ารถมันจะขับไม่ได้มันจะใหญ่มันจะขับไม่นุ่มมันจะขับเหนื่อยผมบอกเลยว่าสาเหตุที่ผมลงทุนทำร้านประดับยนต์ร้านช่วงล่างซื้อเลนตั้งศูนย์ยาวๆมาเพราะการนี้แหละเพราะรถบ้านแต่ละคันการเซตช่วงล่างเนี่ยไม่ได้เหมือนกันผมวิ่งเทสช่วงล่างนะกว่าจะเซตลงในคันนึงเนี่ยบางคนลูกค้าว่าเฮ้ยเต้ทำไมรถใหม่ขึ้นไป300-400โล500โลวะ600โลวะผมบอกว่านั่นน่ะคือการเทสของผมไม่ได้ขับเทสทีละ5โล10โลผมเทสของผมแบบเทสจริงเทสจังเพราะว่าอย่างช่วงล่างอย่างสปริงแหนกอ่ะมันต้องการกันเค้าเรียกอะไรการเบิร์นเนาะที่มันกว่าจะแบบเข้าที่กระถางแล้วก็มาตั้งต้องสุดใหม่พี่เฟียสเล่นรถคงรู้ดีนะครับผมไงวันนี้ก็ได้เค้าเรียกตัวจริงนะคนจริงเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปเนี่ยเดี๋ยวเตรียมรับโทรศัพท์แน่นอนคนจริงอย่างพี่เฟียสเองเนี่ยจะมาถ่ายงี้นี่ผมบอกเลยจ้างเค้าเท่าไหร่เค้าก็ไม่ถ่ายจ้างให้พูดให้ชมไม่มีทางกับคนนี้ไม่มีทางเลยนี่คืออย่างตรงๆของดีจริงครับของดีจริงๆครับก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆครับอยากให้มาซื้ออย่าไปอะไรอย่าไปคือมันมีความสุขอ่ะคือคันนี้มันตอบโจทย์ชีวิตเราแล้วแหละเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเที่ยวทั่วประเทศไทยเราก็มีความสุขกับมันครับก็ขอบคุณพี่เต้มากๆได้โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวพี่เฟียสรับรถเดี๋ยวเค้าอินเสิร์ตตามกันยังไงขอบคุณพี่เฟียสมากครับผมครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเรามาอินเสิร์ตกันบนรถพี่เฟียสเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างที่พิเศษเริ่มนี่เลยเดี๋ยวเราเดินเร็วๆกันหน่อยช่องเก็บของเก็บแบบโคตรเก็บดูดิยาวเท่านี้ซึ่งมันเป็นที่มาของการที่เตียงข้างในยาวแล้วต้องเก็บของยาวฝาน้ำมันเปิดจากด้านในนะครับด้านนี้มาก็เป็นช่องชาวเวอร์ซึ่งปกติมีอยู่แล้วนะครับมาด้านนี้ก็จะเป็นบันไดไฟฟ้าด้านนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของอีกแต่ช่องเก็บของนี้เนี่ยเป็นช่องที่ผมทำให้เป็นแบบนี้เปิดได้2ทางเห็นไหมเราเก็บตรงนี้ไปปุ๊บอยู่ในรถเราต้องเดินลงมามันเปิดได้2ทางนะครับซึ่งไอเดียพวกนี้จริงๆมาจากลูกค้านะครับแล้วก็ตัวอันนี้ตัวกล่องเก็บของเราตัวกล่องเก็บของอันนี้เนี่ยจริงๆผมว่าไอเนี้ยไอเดียโคตรดีเลยนะสำหรับสายที่แคมป์จริงๆเหมือนแบบไปลุยใช่ไหมเอารถลาก UTV ลากเจ็ตสกีแม่งพังทำไงเนี่ยเครื่องมือจริงเครื่องมือจังนะครับโอเคซึ่งไอ้เครื่องมือพวกนี้จริงๆไม่ต้องถามหาผมนะไม่มีขายนะแต่ผมว่าไอเดียอันนี้ดีพี่เฟียสเอามาให้ใส่ด้านล่างเนี่ยตัวนี้เห็นไหมว่ามันจะมีปลอก3ปลอกซึ่งปลอก3ปลอกเนี้ยมันเป็นปลอกสำหรับถ้าคู่ริมใส่มอเตอร์ไซค์ได้น้ำหนักแนวกดนะครับ120โลนะณวันนี้เนี่ยแล้วก็ตัวนี้สามารถลากเรือลากเจ็ตสกีลากเทรลเลอร์น้ำหนักแนวเฉือนแนวดึงอย่างเงี้ยรับได้2ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเอาไปลากรถบ้านหรือรถคันใหญ่ได้อีกคันนึงเลยมาดูด้านนี้ต่อด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่องเติมน้ำซึ่งระบบเราเนี่ย3ทางนะครับรู้อยู่แล้วดูดเข้าไปข้างในก็ได้เติมก็ได้ต่อตรงก็ได้เสียบที่เดียวอันนี้เป็นลมระบายอากาศของลิเธียมทำงานโดยเซ็นเซอร์ออโตเมติกตัวนี้ก็เป็นช่องเสียบ power plug นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บของอีกนะครับสำหรับคนช่องเก็บของเยอะๆเห็นไหมมีช่องเก็บของภายนอกเนี่ยเพียบเลยนะครับมาดูด้านในกันหน่อยด้านในคันนี้เนี่ยผมทำเป็นได้แบบนี้นะครับเป็นบันไดไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์ที่เห็นตรงสูงเนี่ยเพราะว่าผมยันขาข้างไฟฟ้าไว้นะมันยันรถลอยขึ้นมาอยู่เราตั้งได้ด้วยนะมาด้านในคันนี้ด้านในคันนี้เนี่ยเป็นเลเยอร์ที่ผมบอกว่ามันเป็นเลเยอร์ปกติที่ไม่ปกติก็คือว่าบนหัวเนี่ยก็จะเป็นหัวที่นอนที่เป็นไซส์2เมตรคูณเมตร45ปกตินี่แหละแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นสไลด์ออกไปแต่สิ่งที่มันไม่ปกติคือแนวนี้แนวด้านข้าง2ข้างแนวนี้เนี่ยผมทําที่นอนเนี่ยยาว2เมตรนะเวลานอนเนี่ยเราสามารถนอน2ข้างได้โดยที่ไม่ต้องสไลด์หรือถ้าต้องการสไลด์ก็สไลด์มารวมกันได้เป็นที่นอนใหญ่ได้แล้วก็ในเลเยอร์นี้เนี่ยผมเพิ่มความกว้างตรงนี้จากความกว้างปกติเนี่ยมันจะนอนได้แบบ
กระมิดกระเมี้ยนนอนแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเพิ่มปุ๊บนอนเลยเดินขึ้นปุ๊บโดดนอน2ข้างขึ้นบน2ข้างก็กลายเป็นว่าเลย์เอาท์เนี้ย4คนแบบหลวมๆถ้าจะนอนยาวคือเหมือนเอามารวมใช่ไหมนอนขวางก็จะเป็น5คนได้แต่ทางการบอกว่าเฮ้ยเลย์เอาท์นี้คุณเต้เพิ่มอีกได้ไหมเปลี่ยนข้างเนี้ยเป็นเตียง2ชั้นนึกออกเนาะที่เป็นบังเบสพอเป็นบังเบสเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าตรงเนี้ย4ตรงเนี้ยอีก2เป็น6ที่นอนแล้วก็ตัวนี้ข้อพิเศษของมันคือมันเป็น absolute L พอ L เนี่ยตรงนี้ยาวตรงนี้ยาวไม่พอตรงนี้มีโต๊ะด้วยนะตรงนี้โต๊ะมังทานข้าวพอยาวเสร็จปุ๊บด้านหลังก็ยังกว้างอ้าวเรามาด้านท้ายด้านท้ายคันนี้เนี่ยก็จะมีทีวีเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ไปเดี๋ยวกล้องอินเสิร์ตตามหน่อยปกติตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าแต่ลูกค้าบอกไม่เอาพี่เฟรดบอกไม่เอาตู้เสื้อผ้าเอาเป็นตู้เก็บของแบบนี้ใส่ขนมของแกว่ากันไปตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของได้เหมือนกันแต่ถ้าลูกค้าต้องการให้ตู้นี้เป็นตู้เสื้อผ้าก็ทำได้นะแล้วก็ผนังด้านนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นผนังที่มีช่องจำได้ใช่ไหมเป็นช่องแสงเป็นช่องหน้าต่างแต่ในเคสนี้คือพี่เขาบอกว่าโอเคเอาให้ตันพอตันเสร็จปุ๊บเวลาเราปิดนี่มาเห็นไหมฮะพอเราปิดมาปุ๊บตรงนี้มันก็จะไม่มีรูหรือถ้าบอกว่าเอ้ยเอาเนี้ยใส่ม่านได้ไหมก็ใส่ได้ก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับโอเคเก็บของนี้นะเก๊ะใหญ่เลยนะทุกช่องใหญ่หมดเมื่อเช้ามีลูกค้าถามส่วนตัวผมมาคุณเต้ผมสงสัยมากเลยขับรถบ้านไปเนี่ยมันจะดังก็แก๊กออดแอดโคมคามไหมผมตอบว่ารถที่ผมทำมันไม่ดังเหตุที่ไม่ดังมันมีอยู่หลายปัจจัยคือข้อที่1คือวัสดุที่ผมใช้เนี่ยมันไม่เป็นไม้พอไม่ใช่ไม้ปุ๊บมันไม่มีเรื่องการยืดการหดตามอุณหภูมิตามความชื้นถ้าไม้สิ่งที่มันเป็นก็คือว่าพอมันชื้นใช่มั้ยมันบวมขึ้นพอมันร้อนมันหดลงพอมันหดลงปุ๊บมันห่างพอมันห่างทีเนี้ยออดแอดเลยทีนี้ถึงแม้ทําวันแรกไม่ออดแอดนะใช้ไปออดแอดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลอีก1ข้อว่าทําไมผมไม่ได้ใช้ไม้ในการทําเฟอร์นิเจอร์เลยนอกจากผูนอกจากเบาแล้วมีเรื่องนี้อีก1เรื่องนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทของขาค้ำตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ที่เป็นแอร์เดินทางคงเห็นกันอยู่แล้วนะครับพอเปิดห้องนี้มาดูฝั่งที่เป็นห้องน้ำกันโอเคตอนนี้เราเข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำคันนี้เองเนี่ยผมก็ขยายไซส์ความกว้างออกไปได้อีกหน่อยเองด้วยเพราะว่าพี่ก็ไม่เอาตู้เสื้อผ้าใช่ไหมตรงนี้ก็กว้างก็เลยมีเก๊ะนี้ด้วยเห็นไหมมีชั้นวางของเรียงเป็นตับเลยนะครับแล้วตัวห้องอาบน้ำออกมาดูห้องอาบน้ำกันห้องอาบน้ำเนี่ยผมทำเป็นประตูแบบนี้นะซึ่งในห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่เปียกน้ำได้แต่ข้างนอกเนี่ยไม่มีทางกระเด็นออกไปเลยนะครับเพราะเป็นห้องที่ปิดสนิทอันนี้คงเห็นบ่อยๆบนนี้ก็จะมีพัดลมดูดอากาศนะครับมาถึงตรงนี้ชุดท้ายใช่ไหมชุดท้ายนี่เป็นชุดครัวตรงนี้จะเป็นเตาไฟฟ้าซึ่งปกติเนี่ยเตาก็อยู่ด้านบนแต่พี่ก็บอกอย่าให้มันซ่อนข้างในซ่อนในแล้วก็ซ่อนแล้วปิดมันออกไปตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานก็เปิดมาแค่นี้ปิดแค่นี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมาฝังพอไม่ฝังที่ได้มาคือนี่ไงมีเก๊มีที่วางของมีเขียงนะฮะอันนี้ก็จะมีเก๊ะตัวนี้จะเป็นตู้เย็นเนี่ยฝั่งนี้ถามว่าเฮ้ยขึ้นมาตัวนี้มันเป็นอะไรวะนี่ไงตู้เก็บรองเท้านี่สำคัญนะตู้รองเท้าเนี่ยคือขึ้นมาไม่มีที่เก็บรองเท้านึกสภาพนะเข้ามา4คนวางตรงไหนเดินไปกันละเกะละกะเลยนะพอมีที่เก็บปุ๊บนี่จบเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในรถคันนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นการออกแบบสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เหมือนกันแล้วกันคือเล็กๆน้อยๆในดีเทลบางอย่างมันจำเป็นกับบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความต้องการอะไรที่เป็นพิเศษมีความต้องการอะไรที่มันจำเป็นต้องใช้นึกถึงผมแล้วกันเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เฟียสมากแล้วก็ขอบพระคุณแฟนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง YouTube เราแล้วก็ฝากเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับ www.classiccar-caravan.comซึ่งของเราเนี่ยเซิร์ชคำว่าคลาสสิกคาราวานเนี่ยก็จะเจอหลายธุรกิจของเราก็ฝากเข้าไปช่วยอุดหนุนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับผม